สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับปกป้องหายหน้าหายตาเป็นนานมากกลับมาแล้วแล้วก็วันนี้อบอุ่นมากเลยเพราะว่ามีคนคุยกันขมงชงเฉงกัน3คนเลยนอกจากปกป้องแล้วนะครับก็มีคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีแล้วก็อาจารย์ปองขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอหน้ากัน3คนแบบนี้นะครับก็คงก็ต้องมีเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องของเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องของสากลด้วยนะครับเราก็เลยมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สากลในสายตาของคนไทยเนาะซึ่งมันก็น่าสนใจมากเพราะว่าคือมานั่งคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเวลาจะพูดถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคาบเกี่ยวกันระหว่างโบราณคดีกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะโยงไปถึงเหมือนแบบแผ่นดินซุนด้าแผ่นดินอะไรไปถึงเรื่องของแบบการขุดค้นพบโครงกระดูกขุดค้นพบสิ่งอะไรหม้อหายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างยุคต่างๆที่มันเป็นสากลเนาะพอต่อมาเริ่มมีรูปแบบของรัชจารีตเข้ามาเนี่ยการอำนาจการสถาปนาอำนาจชุมชนกลายเป็นรัฐเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรัชจารีตหรือว่าเป็นโมเดิร์นสเตทหรือว่าจะเป็นรัฐประชาชาติเนี่ยมันเริ่มมีความแยกออกจากกันในการเขียนประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนจะมีการคาบเกี่ยวกันบ้างแต่ปัญหาของการเขียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามักจะใช้พ.ศ.พอการเขียนประวัติศาสตร์ที่ขึ้นต้นด้วยพ.ศ.แล้วเนี่ยมันทําให้สํานึกคิดของผู้รับรู้ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมโยงกับโลกสากลที่ใช้คศ.กันมันมีการบวกลบคูณหารอะไรกันไปทําให้มันมีความแบบถูกแยกออกจากกันน่ะโดยสํานึกของการมองประวัติศาสตร์ประเทศประวัติศาสตร์รัฐชาติที่จะเชื่อมโยงกับสากลถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะเป็นพูดถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับโลกสากลมันจะมีการเชื่อมโยงกันบ้างก็ผ่านสงครามเนาะสงครามโลกครั้งที่1บ้างครั้งที่2บ้างสงครามเย็นบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ไปนะครับแต่เราก็จะมองไม่เห็นถึงว่าโลกสากลเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือเจือจุนในการสร้างประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีในประเทศไทยด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องมาถามทั้งคุณต่อศักดิ์และคุณปองขวัญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศและก็รัฐศาสตร์นะครับว่ามันมีการแบ่งพีเรียดไดส์ยังไงเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เคยพีเรียดไดส์ประวัติศาสตร์แบบตะวันตกเหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่มีพวกแบบยุคอะไรยุคโรมันยุคคลาสสิกยุคกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันสุดท้ายแล้วว่ามันมีการบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์สากลด้วยครับอ่ะเริ่มใครดีอย่าเกี่ยงกันนะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับก็คือบทความที่จะมาชวนคุยกันวันนี้ครับที่เราชวนกันอ่านก็คือบทความชื่อว่าประวัติศาสตร์โลกตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทยนะครับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อนะครับเป็นบทความของอาจารย์วัชระสินธุประมานะครับอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ตัวบทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสาขาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี2561ครับโอเคเรามีเวลาจำกัดเนาะแต่ประเด็นหลักของบทความเนี่ยคือการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในมโนทัศน์ของคนไทยในยุคต่างๆที่มีเกี่ยวกับโลกและความเป็นมาของโลกพูดง่ายก็คือในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงในมโนทัศน์ว่าด้วยประวัติศาสตร์โลกยังไงใช่ไหมครับโดยอาจารย์เนี่ยลงไปสำรวจผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในเอกสารทั้งชั้นต้นและชั้นรองเนาะอาจจะดูเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็พวกตำราเรียนในยุคสมัยหลังเป็นต้นมาครับซึ่งในบทความเนี่ยอาจารย์แบ่งยุคสมัยของการทำความเข้าใจที่คนไทยมีต่อประวัติศาสตร์โลกหรือไอ้ที่มาของโลกเนี่ยอย่างน้อย4ยุคด้วยกันไปเร็วๆนะครับยุคแรกก็คือยุคที่สังคมไทยเข้าใจโลกและความเป็นมาของโลกแบบรัฐจารีตก็คือความทำความเข้าใจเรื่องราวในความเป็นมาของโลกเนี่ยบนฐานของศาสนาและความเชื่อหรือตำนานปรัมปราเป็นหลักอันนี้เป็นยุคที่1นะครับยุคที่2คือยุคสมัยซึ่งอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตกเริ่มแผ่เข้ามาถึงแถบนี้แล้วชนชั้นนำไทยปัญญาชนผู้มีอำนาจผู้ปกครองรัฐไทยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเริ่มปะทะกับอำนาจตะวันตกแล้วก็เริ่มรับเอาอิทธิพลของการเขียนทำความเข้าใจประวัติศาสตร์แบบตะวันตกเข้ามาในยุคเริ่มแรกครับอันนี้คือยุคที่2ยุคที่3คือช่วงสงครามเย็นที่ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากการเขียนประวัติศาสตร์แบบสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรโดยเฉพาะอุดมการณ์แบบเสรีนิยมในโลกตะวันตกเพื่อจะต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์ช่วงสุดท้ายก็คือหลังจากสงครามเย็นมันจบสิ้นสุดลงในค่ายคอมมิวนิสต์พังทลายเนี่ยเสรีนิยมทุนนิยมชนะเนี่ยสังคมไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงในแง่การเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เข้าสู่ช่วงยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็
ไอ้ยุคสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเนี่ยไอ้การเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในการรับรู้ของคนไทยก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอันนี้เป็น4ยุคคร่าวๆที่อาจารย์เค้าแบ่งไว้ในบทความครับครับทีนี้อาจจะเริ่มชวนคุยกันในยุคแรกก่อนก็คือโลกและความเป็นมาของโลกเนี่ยในมุมมองของคนไทยในสมัยที่เป็นจารีตไทยสยามอาจารย์ก็ใช้คำนี้ครับซึ่งโอเคหลักฐานอ้างอิงหลักๆในการศึกษาถึงจักรวาลทัศน์ของคนไทยสมัยโบราณเนี่ยแน่นอนเวลาพูดถึงเรื่องนี้เราก็มักจะย้อนกลับไปที่เอกสารที่เรียกว่าไตรภูมิเนาะไตรภูมิพระล่วงซึ่งย้อนกลับไปถึงสมัยสุโขทัยพญาลิไทยหรือรัฐในล้านนาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนาะซึ่งภาพของโลกหรือจักรวาลในไตรภูมิเนี่ยไม่ใช่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ภาพของจักรวาลที่เป็นสภาวะเหมือนจริงในทางกายภาพใช่มั้ยที่เกิดจากการสังเกตหรือจดบันทึกแบบที่เราเขียนประวัติศาสตร์ในยุคสมัยใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของโลกที่อยู่บนฐานของความเชื่อและจินตนาการที่ได้รับอิทธิพลมาจากคําสอนทางศาสนาอันนี้เป็นการทําความเข้าใจโลกในยุคแบบจารีตของไทยใช่มั้ยซึ่งโลกที่โลกในคําอธิบายแบบไตรภูมิซึ่งดูใกล้เคียงกับโลกรูปธรรมที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในกามภูมิที่มนุษย์สัมผัสกับต้องใช่ครับที่รู้เห็นความเป็นไปต่างๆได้ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับอีก2ภูมินะก็คือนอกจากมีกามภูมิแล้วมันมีรูปภูมิกับอรูปภูมิด้วยซึ่งไอ้อันเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นไตรภูมิใช่มั้ยไอ้ที่ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์ที่สุดคือกามภูมิที่มนุษย์สัมผัสจับต้องรู้เห็นความเป็นไปต่างๆได้ทีเนี้ยไอ้อันเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับทั้ง3โลกในแง่ที่ผ่านคําสอนทางศาสนาเรื่องผลแห่งกรรมการกระทําใดๆที่จะให้รางวัลให้คุณให้โทษต่างๆกล่าวคือไอ้ทั้ง3โลกเนี้ยมันถูกกำกับโดยกฎที่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมิเนี้ยจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไอ้การดำรงอยู่ของมนุษย์เราในจักรวาลทัศน์แบบเนี้ยแบบไตรภูมิเนี้ยถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะถ่ายทอดและสั่งสอนในเชิงศีลธรรมต้องการที่จะจัดระเบียบบรรทัดฐานสังคมซึ่งออกแบบโดยชนชั้นนำผู้ปกครองหรือรัฐครับอันนี้เป็นคอหรือแก่นสำคัญของไอ้โลกความเป็นมาของโลกการทำความเข้าใจโลกในยุคจารีตประเพณีของสยามในช่วงเริ่มต้นอันนี้เป็นประเด็นไม่แน่ใจอาจารย์ปองขวัญหรือพี่ปกป้องมีประเด็นอะไรอยากจะเสริมแต่ว่าโลกในความหมายเขานี่คือยุคโลกคือการมองโลกแบนมีใช่ใช่ใช่มีข่าวพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางแต่ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงอย่างเช่นแบบตำนานน้ำเต้าปุงที่เหมือนแบบเอาเหล็กแหลมร้อนแทงมันนำพอเหล็กไอ้เหล็กแหลมร้อนแทงเนี่ยทำให้น้ำเต้าแตกแล้วออกมาเป็นมนุษยชาติที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายสีผิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงกับความแตกต่างของมนุษย์ไงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังคงดำรงอยู่เหมือนแบบไม่เอาชมพูทวีปเป็นศูนย์กลางก็จะเอาเหมือนแบบพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางในยุคจารีตอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้เชื่อมโยงกับโลกเป็นจริงอ่ะก็คือเพราะมันเป็นโลกอุดมคติมันเป็นโลกอุดมคติใช่ไหมคะซึ่งจริงในบทความเนี้ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นลักษณะการเล่าประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับศาสนาคือไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธเท่านั้นแหละแต่ว่าเป็นศาสนาทุกศาสนาเลยก็มีความพยายามที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็กลับไปที่คำสอนของศาสนานั้นๆใช่ไหมคะซึ่งกรณีเนี้ยเนื่องจากว่ามันเอาเรื่องศาสนาเป็นศูนย์กลางเนี่ยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการบอกเล่าในเชิงเวลามันก็จะไม่ใช่เวลาที่เราพูดกันถึงในปัจจุบันเช่นปีไหนเป็นปีไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาแบบพุทธกาลก็คือเกิดขึ้นมาตลอดก่อนหน้าและยังไม่มีจุดสิ้นสุดอันนี้ก็คือลักษณะของประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยคอนเซปต์ประวัติศาสตร์ที่เราเข้าใจแบบในปัจจุบันว่ามีคอนเซปต์ชัดเจนในการเก็บบันทึกทางประวัติศาสตร์บันทึกให้ตรงต่อความเป็นจริงแล้วก็เรียบเรียงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุและผลอันนั้นไม่มีอยู่ในมโนทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์ในสมัยไตรภูมิพระร่วงหรือว่าโบราณของไทยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้ามาในสมัยที่สองคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มเป็นคำที่คนใช้มากขึ้นแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับความคำว่าประวัติศาสตร์ที่เราเข้าใจในปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมต่อสักอาจจะเล่าได้ในประเด็นนี้มากขึ้นนะคะครับก็อย่างคำว่าประวัติศาสตร์ในยุคที่สองที่อาจารย์เขาอธิบายในบทความเนี่ยก็คือยุคที่ชนชั้นนำไทยเริ่มเรียนรู้เอาภูมิปัญญาตะวันตกครับในแง่เกี่ยวกับโลกและประวัติศาสตร์เอาเข้ามาแอพพลายใช่ไหมไอ้คำว่าประวัติศาสตร์ที่เราแปลมาจาก history เนี่ยในฐานะสาขาวิชาเนี่ยในไทยเองมันก็เริ่มใช้ประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานี้เท่านั้นครับซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยชนชั้นนำสยามเนี่ยรับเอาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้างไอ้
วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมาจากตะวันตกชัดเจนใช่ไหมไอ้การนําเข้าคอนเซปต์หรือมโนทัศน์ต่างๆมาจากภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่คอนเซปต์หรือมโนทัศน์ที่สังคมสยามคุ้นเคยมาแต่ก่อนอย่างที่พี่ปกป้องอธิบายไปเมื่อกี้เนาะไอ้ไม่ว่าจะในแง่กายภาพหรือในแง่เวลาเราอิมพอร์ตของพวกนี้เข้ามาแล้วมันไม่ใช่สิ่งซึ่งไอ้สังคมแถวเนี้ยใช้ทําความเข้าใจกันอยู่แต่เดิมเนาะเช่นการรับรู้ว่าโลกกลมโลกกายภาพกลมอันนี้ก็เป็นของใหม่มากซึ่งสังคมไทยรับมาจากความรู้ตะวันตกช่วงหลักๆซึ่งไอ้ความรู้แบบนี้มันเข้ามาเนี่ยสู่ชนชั้นนําสยามก็คือช่วงปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่3กับรัชกาลที่4ผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากในการปรับเอาวิธีคิดเนี้ยเข้ามาใช้ก็คือสมเด็จกรมพระยาดํารงเนาะโอรสของรัชกาลที่4ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็คงรู้ว่าแกก็นําเอาไอ้องค์ความรู้เหล่านี้มาโดยเฉพาะจากอังกฤษและเยอรมันเนาะในการรวบรวมวิเคราะห์หลักฐานเพื่อนําไปสู่การประกอบสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สากลอีกทีนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดไล่เลี่ยกับการสถาปนาพุทธศาสนาแบบธรรมยุกติกนิกายในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งก็มีการแอพพลายเอาหลักเหตุผลวิธีการแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการอธิบายทางศาสนาเช่นกันมันก็เราก็จะเห็นการก่อรูปอะไรแบบนี้นะไอ้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์ไทยแบบใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกระบวนการสร้างชาติและกระแสชาตินิยมที่เป็นปฏิกิริยาต่อไอ้ตัวลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งเข้ามาในช่วงเวลานั้นนะซึ่งส่งผลอย่างเข้มข้นไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมสยามแต่หมายถึงไอ้แถบทวีปเอเชียทั้งหมดนี้เลยด้วยซ้ำซึ่งไอ้กรอบของความรู้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเนี้ยช่วงปลายรัตนโกสินทร์ตอนโน้นเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในกรอบพื้นที่อันหนึ่งที่ชัดเจนคือกรอบเรื่องรัฐชาติสมัยใหม่อันหนึ่งที่น่าสนใจคือสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยแนะนำภาษาอังกฤษเรื่องหนึ่งชื่อ Ancient Time: A History of the Early World ของเฮนรี่เจมส์ครับซึ่งเป็นหนังสือซึ่งพระองค์เนี่ยทรงให้มีการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยฉบับแรกแปลเป็นภาษาไทยว่าอธิบายประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณหรือพงศาวดารดึกดำบรรพ์อันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะแล้วกรมพระยาดำรงเนี่ยเขียนในหนังสือว่าคำนำว่าหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายเรื่องราวของมนุษย์ที่เดินมาสู่การรวมกันเป็นชาติและการตั้งเป็นประเทศต่างๆที่เป็นบรรพชนของนานาประเทศตะวันตกในปัจจุบันคือวิธีการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกแบบที่ชนชั้นนำสยามรับเข้ามาในยุคสมัยนั้นนะมันได้รับอิทธิพลโดยอยู่ภายใต้กรอบแบบรัฐชาติรัฐอธิปไตยดังนั้นวิธีอธิบายประวัติศาสตร์โลกที่ชนชั้นนำสยามพยายามจะแปลเอาตำราเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นการเล่าเรื่องราวพัฒนาการของมนุษย์ในสังคมโลกซึ่งนำมาสู่การรวมกันเป็นชาติและประเทศต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันครับอันนี้ก็คืออิทธิพลของตำราที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นครับมีอาจารย์อยากจะเสริมอะไรไหมครับงั้นยังไม่มีอะไรเสริมครับตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน2พาร์ทที่เหลือเนาะของประวัติศาสตร์การรับรู้ประวัติศาสตร์สากลของคนไทยนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักนิดนึงครับแล้วกลับมาใหม่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเทศไทยครับเมื่อกี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์ในโลกทัศน์ของคนไทยเนี่ยมันเริ่มตรงกับสากลก็ในช่วงยุคที่2ของการเขียนประวัติศาสตร์ในประเทศเนาะเพราะว่าอย่างคำว่าประวัติศาสตร์ history อย่างเงี้ยมันก็รากศัพท์มันคือการสืบเสาะค้นหาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยนะครับผมมันก็เริ่มมาในช่วงเวลากรมพระยาดำรงราชานุภาพนะที่เริ่มมีการจัดระเบียบความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่มาและที่ไปของคนไทยแล้วก็รัฐไทยรัฐสยามในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐจารีตอยู่ก็ตามนะครับหรือว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่รัฐสมัยใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2ของประวัติศาสตร์ไทยช่วงนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์วัชระเนี่ยก็แกเสนอไว้ในบทความว่าไอ้ประวัติศาสตร์โลกในความเข้าใจของสังคมไทยช่วงยุคที่2เนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกยุคโบราณก็คือไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเอ้ยในอดีตมนุษย์เป็นมายังไงครับแต่เขียนขึ้นเพื่อเข้าใจรากเดิมทางประวัติศาสตร์ของประเทศตะวันตกต่างๆพูดง่ายก็คือเอาตัวประเทศเอากรอบเรื่องรัฐชาติที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเป็นตัวตั้งแล้วใช้วิชาประวัติศาสตร์หรือการศึกษาประวัติศาสตร์โลกเนี่ยไปเพื่อสืบย้อนกลับไปดูรากของไอ้ตัวประเทศหรือรัฐชาติที่ดํารงอยู่แล้วในปัจจุบันอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของไอ้ตัวประวัติศาสตร์ในยุคที่2ซึ่งชนชั้นนำไทยก็ได้รับอิทธิพลแบบนี้เหมือนกันทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงตำราประวัติศาสตร์เล่มแรกซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านแปลไปแล้วใช่ไหมทีนี้6ปีถัดมาเนี่ยก็มีปัญญาชนอีกชนชั้นนำอีกสำคัญอีกคนหนึ่งซึ่งเขียนตำราประวัติศาสตร์โลกออกมาในภาษาไทยก็คือหลวงวิจิตรวาทการแกได้เรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือชุดใหญ่ชื่อประวัติศาสตร์สากล
ในช่วงประมาณสักปี2472ถึง2474เนี่ยออกมาทั้งหมด12เล่มเนาะมีเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมประวัติศาสตร์โลกแทบจะในทุกมิติเลยเรียกว่าเป็นเล่มแรกเลยในภาษาไทยที่เรียบเรียงโดยคนไทยนะซึ่งก็มีทั้งประวัติศาสตร์ตะวันตกเป็นศูนย์กลางเป็นหลักครับเพราะว่าแน่นอนได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแต่ก็จะปนไปด้วยประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านประวัติศาสตร์เอเชียเช่นจีนและอินเดียปรากฏแยกเล่มต่างหากไปด้วยครับทีนี้ในตำราเล่มนี้ก็จะปรากฏล่องรอยของอิทธิพลในการใช้กรอบแนวคิดทางประวัติศาสตร์โลกแบบตะวันตกชัดเจนครับหลักๆมันมี2เรื่องที่เป็นอิทธิพลของตะวันตก1ก็คือการแบ่งชาติของมนุษย์ตามลักษณะสีผิวและภาษาที่ใช้ครับอีกอันนึงก็คือแบ่งยุคแบ่งสมัยตามที่ตะวันตกใช้ก็คือแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์อันเนี้ย2คือ2เรื่องหลักที่อาจารย์วัชระบอกว่าเป็นอิทธิพลที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของกรอบคิดแบบตะวันตกชัดเจนในตำราประวัติศาสตร์ที่ชนชั้นนำใครเขียนช่วงยุคแรกๆครับอันนี้อาจจะเป็นพอยต์หลักๆที่สำคัญซึ่งไอ้ตำราอันเนี้ยหลัง2475มาแล้วก็ตามเนี่ยไอ้งานเขียนประวัติศาสตร์สากลในความรับรู้เข้าใจคนไทยเนี่ยก็ยังมีลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะปนไปด้วยภาพที่เน้นประวัติศาสตร์เรื่องชาติและชาตินิยมอยู่เพราะมันตอบสนองต่อสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศเนาะไอ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อะไรก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงก็มีค่อนข้างน้อยนะตอนหลังอาจารย์บอกว่ามันอาจจะเพิ่มเรื่องการทำความเข้าใจพวกปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าไอ้กรอบมโนทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์โลกก็ยังยึดตามแนวทางเดิมแบบที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนเอาไว้นะทีนี้พอไอ้กรอบแบบนี้ในยุคที่2มันก็มีอิทธิพลไปจนถึงช่วงทศวรรษที่2500ไอ้สาระของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์แบบนี้ที่ได้รับกรอบอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามากขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไปปรากฏแบบเรียนในตำราต่างๆของนักเรียนมัธยมในโรงเรียนเนาะโดยไอ้แบบเรียนอันเนี้ยมันถูกเรียบเรียงโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยแหละซึ่งช่วงนั้นก็คือทศวรรษ2500อย่างที่เรารู้กันจอมพลสฤษดิ์มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ของไทยเริ่มเกิดปัญญาชนไทยเริ่มถูกส่งออกไปเรียนในอเมริกามากขึ้นครับไอ้อิทธิพลในการเขียนหรือเรียนประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ได้รับเข้ามาโดยตรงไอ้มโนทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์โลกในแนวเนี้ยในยุคที่2เนี่ยจึงเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษามัธยมมาอย่างยาวนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเคียงคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยมตามในอันนี้ขีดเส้นใต้ตามในที่ว่าประวัติศาสตร์สากลคือประวัติศาสตร์ของดินแดนนอกประเทศไทยอันนี้คือกรอบหลักในการทำความเข้าใจตำราประวัติศาสตร์ไทยช่วงยุคที่2นี่ครับอันนี้อาจจะโดยเวลาจำกัดอาจจะกระโดดข้ามไปยุคที่3กันเลยนะก็คือกระทำทันมาในหลังสิ้นสุดสงครามโลกที่2อย่างที่เราก็รู้กันคือไทยก็เข้าสู่บริบทโลกก็คือช่วงสงครามเย็นใช่มั้ยที่มีการแบ่งโลกออกเป็น2ขั้วนะครับก็คือตามค่ายอุดมการณ์ค่ายหนึ่งก็คือค่ายเสรีนิยมทุนนิยมซึ่งนำโดยสหรัฐแล้วก็อีกค่ายนึงก็คือค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตมีการแบ่งกลุ่มประเทศต่างๆอาจจะมีกลุ่มประเทศที่แบ่งออกไปเป็นขั้วที่3บ้างก็คือกลุ่มที่ประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะแต่หลักๆก็คือโลกถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วเนี่ยไทยเองเราก็ถูกอินคลูดเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ทางอุดมการณ์นี้เหมือนกันก็คือเราไปอยู่ในค่ายของโลกทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐแล้วก็พันธมิตรทีนี้อยากให้อาจารย์บองขวัญลองขยายความสักหน่อยว่าและในยุคสมัยนี้ที่ไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของค่ายเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐโดยตรงในกระแสที่จะต่อต้านกับคอมมิวนิสต์มันมีอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยการเข้าใจประวัติศาสตร์สากลของไทยอย่างไรบ้างครับคือต่อเนื่องจากสิ่งที่ต่ออธิบายในช่วงยุคที่2นะคะก็เนื่องจากว่าไทยเนี่ยเข้าอยู่กับกระบวนการของทุนนิยมซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากระหว่างยุคที่2กับยุคที่3เนื่องจากว่าการเข้าใจประวัติศาสตร์โลกของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นการเข้าใจประวัติศาสตร์โลกโดยมีศูนย์กลางอยู่ในอารยธรรมตะวันตกอยู่ดีเพราะว่าไอ้งานเขียนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่นำมาเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยไทยหรือว่าการศึกษาไทยเนี่ยนะคะก็ยังจะเป็นงานศึกษาที่เริ่มต้นอารยธรรมจากฝั่งตะวันตกดังนั้นมันก็เลยเห็นรอยต่อระหว่างช่วงที่2มายังช่วงที่3ทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างช่วงที่2ช่วงที่3ก็คือว่าการจัดการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์หรือในยุคนั้นเรียกว่าอารยธรรมตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในการจัดการการศึกษาในระบบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอย่างเช่นงานชิ้นนี้เนี่ยได้พูดถึงวิวัฒนาการการเรียนการสอนอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างชัดเจนมากที่สุดต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไอ้มหาวิทยาลัยหลักๆของประเทศไทยเนี่ยก่อนช่วงสงครามเย็นนะคะส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายหลักของการผลิตคนออกมาก็คือการผลิตคนออกมาตามสายอาชีพต่างๆ
เช่นนักกฎหมายอาชีพต่างๆนั่นแหละเพื่อให้มีความเป็นเลิศในอาชีพทีนี้การเข้ามาของความคิดแบบตะวันตกหรือว่าในช่วงสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันก็ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทนที่จะพยายามผลิตบุคลากรสายอาชีพอย่างเดียวก็พยายามมีการศึกษาแบบ liberal arts ในสหรัฐอเมริกานะคะก็คือแทนที่ทุกคนจะรู้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าเป็น specialization ของตัวเอง2ปีแรกที่เขาไปในรั้วธรรมศาสตร์ก็จำเป็นจะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานที่มีจุดร่วมกันในคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่คุณปกป้องจบมานะคะก็สิ่งที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์เนี่ยแบ่งเป็นหมวดวิชาใหญ่ๆก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่ง2วิชาที่มีความสำคัญมากๆในสมัยนั้นก็คืออารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกนะคะซึ่งอารยธรรมตะวันตกก็อย่างที่พูดกันก็คือมีจุดส่วนกลางหรือว่าเริ่มต้นขึ้นจากอารยธรรมของยุโรปเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่การศึกษาอารยธรรมตะวันออกเนี่ยมันแตกต่างจากตะวันตกตรงที่ว่าแทนที่ตะวันตกเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องว่ามันพัฒนาเป็นยุคต่อเนื่องเป็นยุคมืดยุคกลางอะไรยังไงเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันของตะวันออกมันไม่มีการเชื่อมโยงในทางประวัติศาสตร์ว่ามันก่อเกิดอารยธรรมที่มีจุดส่วนร่วมกันในตอนออกยังไงแต่กลายเป็นการศึกษาอารยธรรมจีนมุสลิมแล้วก็อารยธรรมอินเดียที่มีความไม่ต่อเนื่องกันนี่มันจะเห็นแล้วว่าความแตกต่างระหว่างการศึกษาอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตอนออกต่างกันยังไงนะคะอันนึงมีวิวัฒนาการชัดเจนเนื่องจากว่าเราเอาองค์ความรู้ของเขาที่มันมีอยู่แล้วในตะวันตกเนี่ยมาเล่าให้ฟังใหม่อันนึงกลับกลายเป็นค่อนข้างแตกแยกกันเพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาที่เอามาบูรณาการหรือเป็นองค์รวมนะคะสิ่งที่น่าสำคัญน่าเขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจมากในยุคนี้นะคะก็คือว่ามันมีหนังสือชิ้นหนึ่งเล่มหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือสำคัญที่เป็นตัวแบบในการสอนประวัติศาสตร์นะคะชื่อว่า The Rise of the Westเขียนโดยวิลเลียมเอชแมคนีลนะคะได้ตีพิมพ์อันนี้สำคัญนะคะอยากจะขีดเส้นใต้ได้ตีพิมพ์โดยการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทยและเอเชียฟาวเดชั่นนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าตำรานี้เป็นตำราที่ถูกสนับสนุนจากทางตะวันตกโดยเน้นย้ำว่าการเป็นตะวันตกนั้นดีกว่านะคะดังนั้นมันจึงเน้นย้ำเรื่อง westernization และ modernization มากก็คือประวัติศาสตร์พัฒนาเป็นเส้นตรงและการที่จะพัฒนาประเทศได้ก็คือการเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตกอันนี้คือลักษณะการศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะคะในช่วงสงครามเย็นไปอย่างเร็วครับก็คือว่าพอหลังจากไทยเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงทศวรรษ40เนี่ยไอ้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มันพัดกระหน่ำเข้ามาเนี่ยความจริงมันก็สะท้อนออกผ่านในตัวการปรับปรุงหลักสูตรเหมือนกันอย่างจากเดิมที่อาจารย์ปองขวัญอธิบายว่าเราเคยมีวิชาอารยธรรมแบ่งเป็นตะวันตกตะวันออกอารยธรรมไทยใช่ไหมธรรมศาสตร์เองเนี่ยหลังเจอกระแสโลกาภิวัตน์และไอ้โลกคอมมิวนิสต์มันล่มสลายเนี่ยธรรมศาสตร์ก็ปรับเอาวิชาเหล่านั้นออกไปไม่ใช่เป็นวิชาบังคับหลักละในการศึกษาทั่วไปแต่ว่ามีวิชาใหม่เสริมขึ้นมาซึ่งอันนี้รุ่นผมจะทันแล้วก็คือพวกวิชาที่เรียกว่าสหวิทยาการแบบต่างๆสหวิทยาการสังคมศาสตร์สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้แบ่งทางการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกตามอารยธรรมกลุ่มก้อนต่างๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าเริ่มเอาองค์ความรู้สาขาวิชาต่างๆเข้ามาบูรณาการกันโดยเฉพาะแบ่งตามดิสซิปลินของศาสตร์ต่างๆแล้วก็อธิบายมันผ่านพัฒนาการทางเวลาของโลกวิทยาศาสตร์ก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาสังคมศาสตร์ก็ดูตามสาขาวิชาของมันอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอันนึงที่ชัดเจนเหมือนกันพอยุคสมัยมันเปลี่ยนครับตอนนี้มันคลี่คลายเนาะในยุคปัจจุบันโลกาภิวัตน์แล้วก้าวเข้าสู่ยุคที่มันเป็นแบบดิจิตอลเอจแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลการศึกษาประวัติศาสตร์มันขยายออกไปได้ถ้าอย่างในโลกเหมือนแบบโลกสากลอย่างเงี้ยการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์มันจะกลายเป็นอาร์คีฟที่แบบดิจิตอลมากๆแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์คนตัวเล็กตัวน้อยได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในโลกของประวัติศาสตร์ไทยเองเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงที่มันเป็นสาขาการมากขึ้นมีการเอาวิชาอื่นเข้ามาใส่มีวิทยาศาสตร์มีเรื่องของชนชั้นมีเรื่องของมาร์กซิสต์มีอะไรเข้ามาใส่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นด้วยจะเห็นได้จากผลงานทางวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในมิติอื่นๆด้วยเออน
พอยต์นี้อยากจะทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงก็คือไอ้ด้วยอิทธิพลของตัวสื่อดิจิตอลที่มันเข้าถึงในระดับแมสในระดับมวลชนครับมันทำให้เกิดกระบวนการที่ในบทความเรียกว่าเป็น democratization of knowledge คือการทำให้ตัวองค์ความรู้มันเข้าถึงมวลชนมีความกระจายเป็นประชาธิปไตยเสมอภาคมากขึ้นมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มเข้าถึงประวัติศาสตร์โลกจากมุมที่แตกต่างหลากหลายไม่ได้อยู่ในกรอบเรื่องรัฐชาติอย่างเดียวอีกต่อไปละไม่ได้มันก็จะเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดมาพร้อมกับเรื่องการท่องเที่ยวทุนนิยมแบบใหม่ๆหรือเราเริ่มจะเห็นประวัติศาสตร์แบบอาเซียนใช่ไหมครับซึ่งก็เติบโตมาขึ้นกับไอ้เรื่องการประชาคมอาเซียนที่เราเห็นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือกรอบประวัติศาสตร์แบบอื่นซึ่งอยู่นอกกรอบแบบราชาชาตินิยมกรอบแบบเอาตะวันตกเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นอิทธิพลของตัวยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้มวลชนเข้าถึงประวัติศาสตร์ในแบบต่างๆได้ต่างออกไปจากเดิมอันนี้ก็เป็นส่วนท้ายที่บทความทิ้งเอาไว้เหมือนกันครับแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่รายละอักษรอีกต่อไปแล้วแต่มันจะมีเรื่องของบันทึกด้วยเสียงบันทึกด้วยภาพหรือภาพเคลื่อนไหววิดีโอคลิปอะไรก็ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากแล้วรู้สึกว่าแมวปองขวัญจะหิวข้าวแล้วด้วยเราแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องปองขวัญและต่อศักดิ์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ